อนนี้ครับผมอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำครับทางซ้ายมือนี่ครับนี่ที่เห็นเป็นนี่ครับนี่เป็นโดดมือนะนี่จะเป็นประเทศพม่าครับที่เป็นอาคาเสียงเรืองนี่เป็นประเทศลาวครับเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วเพิ่นเฮ็ดเป็นบ่อนท่องเที่ยวเลยครับบริณาเป็นไอ้คาสิโนครับเพิ่นให้จีนมาสามพันห้า99ปีครับบริณาส่วนจุดนี้จะเป็นลานให้เขามาชมวิวสามเหลี่ยมทองคำครับเดี๋ยวผมจะพาไปลงเรือชมวิวระหว่างประเทศนะครับหน้านี่ประเทศไทยประเทศพม่าประเทศลาวครับเพื่อคิดค่าเรือนี่500 บาทต่อลำครับชั่วโมงหนึ่งครับในการเดินทางนะครับลองอากาศที่สามเหลี่ยมทองคำตอนนี้ครับอากาศนี่เย็นครับเย็นแบบกำลังดีนะบ่ฮ้อนบ่หนาวครับนี่ข้างล่างก็จะเป็นเรือนำเที่ยวครับนี่เราสามารถเช่าไปชมบรรยากาศระหว่างไทยและพม่าได้ครับเพื่อคิดชั่วโมงละ500 บาทครับนี่โดยร้านขายของฝากของที่ระลึกครับครับอันนี้พระพิฆเนศครับอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยครับนี่อยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำครับสามแดนแผ่นดินสามถิ่นโขงงามสามเหลี่ยมทองคำครับบรรยากาศท่องเที่ยวครับเพิ่นมาเป็นคาราวานมาขี่มอเตอร์ไซค์มาเลาะเที่ยวครับแล้วก็มาพักรถมาชมวิวที่สามเหลี่ยมทองคำครับอันนี้เป็นเรือบักครับนำรถบรรทุกข้ามไทยลาวครับนี่นะนี่ท่านน่าจะเป็นองค์พระใหญ่ครับบนนี้นะนี่ครับอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยครับองค์พระใหญ่ลอดท้องสร้างเข้ามาชมพระใหญ่ครับนี่น้องเอกบรรยากาศครับป้าตัวเป็นน้องครับเรือบึงครับฝั่งโสปลาวครับที่เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วครับนี่จะเลื่อนขนาดครับนี่ตึกลาบ้านซ่องครับเป็นคอนโดใหญ่ครับหลายตึกเลยครับนี่น้องเอกสามเหลี่ยมทองคำครับเขตปกครองพิเศษเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปลาวครับอันนี้เป็นองค์พระใหญ่ครับอยู่ริมโขงเลยครับนี่ไม่ต้องถอดรองเท้าขึ้นไปได้เลยครับอันนี้เพื่อนเรียกว่าพระล้านตื้อลือโลกครับสื่อของเพื่อนนะครับนี่ครับพระองค์ใหญ่ครับที่ริมน้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำครับนี่บรรยากาศก็มีผู้คนมาเที่ยวแล้วก็มากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับการทำงานครับที่ริมฝั่งโขงสามเหลี่ยมทองคำเขตแดนสยามไทยลาวพม่าครับนี่บรรยากาศครับนี่เรือหาปลาครับคุณนะลองเรือครับนี่เรือไปทางฝั่งลาวครับนี่จะเลื่อนขนาดครับเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปลาวครับขึ้นพัฒนาเป็นไอเขตเศรษฐกิจพิเศษครับมีคาสิโนทำไมเขาไปเที่ยวนะแต่ว่าช่วงนี้ครับมันไปไม่ได้ครับมันติดโควิดระบาดครับเปิดปิดด่านทุกด่านเลยครับทั้งไทยลาวพม่าครับปิดประตูด่านเลยนะจุดนี้เขาจะเป็นจุดชมวิว3ประเทศครับนี่ไทยลาวพม่านี่ครับบนนี้นะนี่ตามป้ายเลยครับจุดเช็คอินครับบนนี้ครับสามเหลี่ยมทองคำครับนี่ครับเรือบรรทุกงัวควายข้ามไปสปลาวอยู่กลางโขงครับนี่ครับจุดชมวิวก็ถ่ายรูปองค์พระใหญ่ครับนี่บนนี้เลยครับนี่ท่าเรือสามเหลี่ยมทองคำบริการนำเที่ยวชมวิว3ประเทศพี่ครับสวัสดีครับผมอยากนั่งเรือชมวิวนะครับได้บอกราคาเท่าไหร่ครับ500 บาทต่อลำเนาะ1 ชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะครับเนาะอันนี้ขึ้นด่านได้ไหมขึ้นไปลาวหรือพม่าได้ไหมไม่ได้เนาะ ทำไมถึงขึ้นไม่ได้ครับติดโควิดเนาะเอาปกติถ้าเขาเปิดด่านนี่ขึ้นได้ฝั่งไหนบ้างไทยกับพม่าลาวพม่านี่ลาวอย่างเดียวเนาะถ้าจะไปเที่ยวพม่าก็ต้องไปแม่สายอย่างเดียวไปบ่อนก็ได้เนาะเอ้าพม่าอันที่เป็นที่กลางแดงเป็นบ่อนมั้งครับนะคาสิโนเนาะแสดงว่ามาสามที่ทองคำนี่มีคาสิโน2ที่มีพม่ากับไอเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วโอ้ครับคิงโรมันเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอนั่งเรือไปเที่ยวชมวิวแม่น้ำโขงนะครับนี่จะไปเบิ่งบรรยากาศที่ดาวซิงามมานะโอเคนะครับเนาะครับนี่ครับที่ฝั่งลาวนี่ครับฝั่งนี้จะเป็นเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปปลาวเป็นไออาณาจักรคิงโรมันครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็ด้านปิดครับยังบ่สามารถที่จะไปเที่ยวได้โดถ้าให้ด้านเปิดจังไปเที่ยวกันครับพี่น้องนี่โอ้พี่อันนี้นี่เขาเรียกว่าเรือยังครับนี่เรือเร็วครับเรือเร็วเนาะเรือหางยาวเนาะสปีดโบ๊ทโอ้ก็สปีดโบ๊ทเนาะเครื่องแต่งนี่เนาะเครื่องรถยนต์เนาะเครื่องรถยนต์ครับเครื่องรถเก่งครับโอเคครับนี่ครับเอาครับพี่น้องครับได้เวลาเดินทางไปเที่ยวชมวิวสามประเทศแล้วครับวันนี้เนาะพม่าลาวครับนี่อันนี้ไทยครับนี่ไปกันครับมือครับนี่ประเทศพม่าครับบริเวณหน้านี่ไอ้ตึกอังคารแดงจะเป็นไอ้บ่อนคาสิโนของประเทศพม่าครับถ้าในช่วงโควิดเปิดนี่ครับก็สามารถขึ้นไปเล่นได้ครับบ่อนนั้นนะส่วนทางขวามือจะเป็นด้านประเทศลาวที่เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วครับบริเวณหน้านี่อาณาจักรคิงโรมันนี่แหละพม่านะครับเนาะพี่ครับไอ้นี่คือยังครับนี่คาสิโนประเทศพม่าครับอันนี้คือคาสิโนประเทศพม่าเนาะเจ้าของเป็นใครครับเป็นคนไทยครับแล้วเวลาเราไปขึ้นไปเที่ยวนี่เสียค่าด่านไหมเสียครับประมาณ100ครับ100 บาทเนาะช่วงนี้ไปได้ไหมช่วงนี้ได้ครับโควิดครับเป็นด่านโควิดนะครับเนาะครับโอเคครับโอเคพี่ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นบ่อนคาสิโนประเทศพม่าครับนี่เจ้าของเป็นคนไทยครับช่วงที่นี่เพื่อนปิดบริการเพราะว่าโควิดระบาดนะครับนี่เป็นคนเที่ยวที่บริเวณแถวสามเหลี่ยมทองคำครับนี่เป็นคนคาสิโนประเทศพม่าที่ว่าเจ้าของเป็นคนไทยครับวันนี้นะครับส่วนวันนี้ครับจะเป็นฝั่งลาวครับนี่เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปปลาวครับหลังจากที่เรือนำเที่ยวนะครับพาไปชมบรรยากาศที่บริเวณแม่น้ำโขงฝั่งประเทศพม่านะครับวันนี้ขึ้นพาแล้วครับมาเบิ่งฝั่งประเทศลาวได้ป่ะนี่ครับนี่ครับท่านน่าจะเป็นท่าเทียบเรือประเทศลาวครับตอนนี้นี่ท่าเทียบเรือสินค้านะเสียงของอันนี้เป็นท่าเทียบเรือส่งสินค้าประเทศลาวครับพี่น้องเลยดิจะลื่นขนาดไหมนี่ครับข้างหน้าจะเป็นบรรยากาศวิวแม่น้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับเป็นหน้าบรรยากาศผมพ่อใหญ่นะครับพี่ครับอันนี้ตึกยังนี่เรืองๆนี่ด้านเนาะนี่ครับอันที่เป็นตึกเรืองๆนี่ครับบริเวณนี้เป็นด้านเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปปลาวครับช่วงนี้ด้านปิดครับนี่เราสามารถขึ้นไปเที่ยวได้ครับปิดชั่วคราวเพราะว่าโควิดระบาดนะครับนี่ยินดีต้อนรับสู่สปปลาวนะครับบริเวณนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษคิงโรมันสปปลาวครับบรรยากาศฝั่งลาวครับนี่ครับบรรยากาศทางซ้ายมือนี่ครับฝั่งลาวนี่ครับนี่เป็นน้ำโขงฝั่งลาวครับแขวงบ่อแก้วครับคุณนะครับข้างหน้าครับทางโรงแรมตึกคอนโดนะครับเจริญข้างหน้าครับอาณาจักรคิงโรมันครับนี่ประเทศจีนเป็นมาสัมปทานเป็นบ่อนเที่ยวคาสิโน99ปีครับกำลังก่อสร้างพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับอนาคตนี่จะมีคนมาเที่ยวหลายเลยครับทั้งไทยทั้งลาวทั้งจีนทั้งเวียดนามครับเป็นมาเล่นคาสิโนนะนี่พี่น้อง พี่น้องครับพี่ครับอันนี้เป็นยังครับนี่อ๋ออันนี้ติดคาสิโนบ่ครับปลาสดมันคืองามนี่ครับนี่ครับไอ้ที่เป็นตึกงานครับเป็นตึกคาสิโนครับเจ้าของเป็นคนจีนครับเพิ่นสมรทานได้99ปีครับอยู่ที่ไอ้เขตปกครองพิเศษไอ้เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปปลาวครับหรือเรียกกันว่าอาณาจักรคิงโรมันครับพี่น้องนี่อาณาจักรคิงโรมันเลยขนาดไหมยอดเลยอันนี้ฝั่งไทยครับริมโค้งสามเหลี่ยมทองคำครับอำเภอเชียงแสนนะครับนี่อันนี้เป็นท่าลงเรือครับวันนี้นะนี่ครับบรรยากาศความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการครับอาณาจักรคิงโรมันเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปปลาวครับโอ้โหชัวร์ครับมาเก็บบรรยากาศให้เบิ้งครับในช่วงนี้นะข้ามลาวยังไม่ได้อยู่ครับเบิ้งวิวออกซะก่อนครับลาบ้านซ่องครับอันนี้น่าจะเป็นโรงแรมบริณานี่ครับโรงแรมอยู่ริมโขงเลยครับสุดยอดครับนี่บรรยากาศการเดินทางมาเที่ยวที่สามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้สำหรับนี้ก่อนนะครับเนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ